ูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางของไทยที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกำลังมีแผนที่จะผลักดันให้กลายเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการฝึกอบรมบางส่วนที่จะได้เห็นค่ะว่ากว่าจะเป็นบุคลากรระบบรางเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าจะเป็นพนักงานในระบบรถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกตำแหน่งต้องมีการฝึกอบรมที่เข้มข้นโดยภายในศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่จะแบ่งการฝึกออกเป็น2ส่วนคือการอบรมภาคทฤษฎีกับวิทยากรผู้สอนและการฝึกปฏิบัติในห้องที่จำลองระบบส่วนต่างๆของรถไฟฟ้าตั้งแต่ระบบการเดินรถไปจนถึงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่22มีนาคมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยดูแลการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานด้วยทางเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางไจก้านะครับ Japan International Cooperation Agency รวมถึงโตเกียวเมโทรนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นโอเปอเรเตอร์ให้บริการเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับเราได้เชิญเข้ามาร่วมเข้าประชุมกับเรานะครับในการจัดทำหลักสูตรแล้วก็ทางญี่ปุ่นเขาก็ให้เราเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมกับเขาได้ครับแม้ว่าพนักงานที่ทำหน้าที่ในระบบรถไฟฟ้าจะมีด้วยกันหลายตำแหน่งแต่ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรมีการนำร่องเปิดอบรมเพียง2หลักสูตรคือพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าและหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วก็จะต้องมีการสอบใบอนุญาตก่อนจะปฏิบัติงานจริงได้แต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะครับก็คือพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือ TO หรือ Train Operator คือคนขับรถซึ่งเวลาสอบเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสอบใบขับขี่ในตอนแรกนะครับขั้นต้นคือครั้งแรกนะครับต่อมาเนี่ยคือขั้นสูงก็คือการต่อใบอนุญาตซึ่งขึ้นอยู่กับทางกรมรางนะครับที่จะออกกฎกระทรวงหรือพรบมาว่าต่อไปเนี่ยทางผู้ต่อใบอนุญาตต้องต่อทุกกี่ปีเช่นเดียวกันครับกับในส่วนของตัวหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถหรือพนักงานที่ประจำอยู่ในห้องควบคุมหรือ CCR นะครับซึ่งพนักงานในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมติดตามกำกับดูแลในส่วนของทั้งสถานีแล้วก็ทั้งพนักงานขับรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรจะมี2หลักสูตรครับในแต่ละหลักสูตรจะรองรับผู้เข้าอบรมได้ครั้งละ30คนซึ่งจะต้องผ่านการอบรมประมาณ230ชั่วโมงหรือราว3เดือนโดยในช่วงแรกจะเปิดอบรมเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในระบบรางอยู่ก่อนแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่บุคลากรระบบรางต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางหลังจากนั้นจึงจะเปิดอบรมผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรรุ่นต่อไปเพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นจึงยืนยันได้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจะมีงานรองรับอยู่แน่นอนปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าทุกระบบนะครับคนขับรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ680คนนะครับ680คนเนี่ยในศูนย์ฝึกอบรมของเราเนี่ยสามารถรองรับในช่วงแรกได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ700คนนะครับในส่วนของการขออนุญาตครั้งแรกนะครับหลังจากมีการฝึกอบรมเสร็จกลับมาแล้วเนี่ยพนักงานเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปปฏิบัติงานในส่วนของแต่ละโอเปอเรเตอร์ครับเพราะฉะนั้นมีงานรองรับแน่นอนครับนอกจากนี้ไทยยังมีแผนที่จะผลักดันให้ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการอบรมระบบรางของอาเซียนโดยจะมีการขยายหลักสูตรไปที่ระบบการซ่อมบำรุงและระบบตัวรถไฟฟ้าด้วยเพื่อให้สามารถรองรับการฝึกอบรมคนขับรถไฟฟ้าของประเทศอื่นๆที่กำลังมีการพัฒนาระบบรางเช่นอินโดนีเซียกัมพูชาและเวียดนามเราต้องดูว่าระบบรถไฟฟ้าเนี่ยในเรานับกันในเอเชียนะครับมันก็จะมีญี่ปุ่นนะครับที่เป็นแนวหน้าชั้นนำอันดับ2คือฮ่องกงอันดับ3สิงคโปร์ปัจจุบันเนี่ยไทยเรานะครับตามแผนแม่บทเนี่ยอนาคตเราจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายสายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเก่งครับไม่น้อยหน้าต่างชาติดังนั้นผมคิดว่าน่าจะผลักดันได้ครับอาจมองได้ว่านโยบายการตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานของพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าที่ไทยจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 2,500 ตำแหน่งภายใน5ปีข้างหน้ายังอาจทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเพื่อนบ้านในอาเซียน
ซึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของอาเซียนได้อีกด้วย